สวัสดีครับกับผมนายแพทย์อัตินันท์ชัญญาวงศ์ศักดิ์นะครับเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมตามช่วงอายุนะครับการตรวจสุขภาพเนี่ยเราตรวจไปทำไมนะครับเราตรวจเพื่อที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ค้นหาโรคระยะเริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับและโรคเบาหวานนะครับถ้าเราทราบก่อนเราก็จะป้องกันและรักษาได้ก่อนไม่ให้โรคเหล่านี้เป็นมากขึ้นนะครับโดยช่วงอายุเนี่ยตามกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงอายุนะครับสำหรับผู้ใหญ่กลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่อายุ 18-60 ปีนะครับ 18-60 ปีเราตรวจอะไรบ้างอันที่1 นะครับเราก็ตรวจร่างกายทั่วไปนะครับชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดสัดส่วนมวลกายนะครับแล้วก็วัดความดันโลหิตนะครับอันที่2เรื่องตรวจสายตานะครับก็แนะนำให้ตรวจในคนที่อายุ 40-60 ปีโดยตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับอันที่3การตรวจคัดกรองมะเร็งที่จำเป็นล่ะเราต้องตรวจอะไรบ้างนะครับมาที่มะเร็งเต้านมนะครับอายุ 30-39 เนี่ยควรตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองทุก1เดือนนะครับพออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับโดยการทำแมมโมแกรมทุก 1-2 ปีนะครับต่อมามะเร็งปากมดลูกตรวจที่อายุเท่าไหร่ครับก็เริ่มที่อายุ 30-65 ปีนะครับควรตรวจด้วยวิธีการเรียกว่าแอปเซเมียทุก3ปีอันสุดท้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับควรตรวจตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับโดยการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปีนะครับทีนี้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็การตรวจหาภาวะซีดหรือโลหิตจางนะครับก็ควรตรวจอย่างน้อยตามช่วงอายุเนี่ยควรตรวจอย่างน้อย1ครั้งหรือคนที่มีภาวะหรือความเสี่ยงต่อโรคซีดเนี่ยก็ตรวจปีละ1ครั้งนะครับการตรวจโรคเบาหวานนะครับก็แนะนำให้ตรวจตอนอายุ35ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรวจทุกปีนะครับจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยก็พบได้ในคนอายุน้อยกว่า35ด้วยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะครับก็คือโรคอ้วนสูบบุหรี่นะครับไม่ได้ควบคุมอาหารทานของหวานของมันเยอะนะครับและประวัติพันธุกรรมนะครับต่อมาเป็นการตรวจไขมันนะครับกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ตรวจตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรวจทุก5ปีนะครับช่วยคัดกรองโรคไขมันในเลือดสูงป้องกันหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็สามารถตรวจได้ทุกปีนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารนะครับร่วมกับในบางรายถ้ามีความเสี่ยงสูงแพทย์จะให้ทานยาลดไขมันนะครับต่อมาในกลุ่มอายุ 18-60 ปีต้องทำแบบประเมินภาวะสุขภาพในวัยทำงานที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องคนทำงานในที่ work from home นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องคนไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้พบปะผู้คนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซึมเศร้านะครับหรือโรคเครียดได้นะครับหรือการติดยาเสพติดได้แบบนี้ก็ควรทำประเมินด้วยนะครับเพื่อคัดกรองโรคทางจิตเวชในเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่2คนที่อายุมากกว่า60ปีล่ะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับก็ตรวจร่างกายทั่วไปนะครับชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็วัดดัชนีมวลกายวัดความดันโลหิตนะครับตรวจสายตาเช่นกันนะครับตั้งแต่อายุ60ปีนะครับดูสายตาสั้นสายตายาวเพื่อส่งเสริมเรื่องการมองเห็นและคุณภาพการมองนะครับการตรวจแลบทั้งห้องปฏิบัติการที่จำเป็นหลักมีอะไรบ้างตรวจปัสสาวะนะครับควรตรวจทุกปีเพื่อดูความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะอย่างเช่นการพบน้ำตาลในปัสสาวะนะครับเป็นต้นการตรวจภาวะซีดนะครับควรตรวจทุกปีเลยนะครับเมื่ออายุ70ปีขึ้นไปนะครับการตรวจไขมันทุกเลือดในเลือดเนี่ยจริงๆควรตรวจทุก1ปีนะครับแล้วก็ควรตรวจเบาหวานเป็นการควรตรวจน้ำตาลในเลือดทุกปีนะครับหรืออาจจะตรวจน้ำตาลสะสมร่วมด้วยนะครับการตรวจดูการทำงานของไตก็ควรตรวจทุกปีเช่นกันนะครับต่อมาในหัวข้อการคัดกรองมะเร็งล่ะควรตรวจอะไรบ้างในคนอายุมากกว่า60ปีนะครับมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจทุก3ปีนะครับจนถึงอายุ65ปีนะครับจากนั้นตรวจตามความเหมาะสมและความเห็นแพทย์นะครับมะเร็งเต้านมนะครับแนะนำให้ตรวจแมมโมแกรมนะครับทุก1ปีนะครับอันสุดท้ายคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแนะนำให้ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุก1ปีนะครับ
นอกจากนี้ในผู้สูงอายุก็จะควรตรวจเรื่องของภาวะโภชนาการด้วยนะครับดูว่ามีความเหมาะสมหรือขาดแคลนสารอาหารประเภทไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเรื่องของการตรวจโดยใช้แบบสอบถามประเมินเรื่องความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนนะครับความเสี่ยงของกระดูกพรุนกระดูกบางก็จะมีการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลนะครับภาวะสมองเสื่อมนะครับก็ตรวจโดยใช้แบบคัดกรองนะครับภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดนะตรวจโดยใช้แบบคัดกรองเหมือนกันนะครับครับนอกจากนี้นะครับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุเนี่ยก็อาจจะตรวจตามความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ นะครับเลือกตรวจเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นมะเร็งเต้านมนะครับการตรวจเมมโมแกรมในคนที่มีประวัติครอบครัวญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมีญาติสายตรงหรือประวัติถ่ายเป็นเลือดนะครับก็ตรวจคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระในเลือดนะครับเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะทำให้เรารู้ว่าสุขภาพกายและจิตของเราณปีนั้นๆเนี่ยมีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับขอบคุณครับ